อดหรือลายเส้นของหน่วยมันรวมไว้อยู่ในนั้นแล้วนะครับและเฟิร์มแวร์ที่มันจะอัปเดตให้เรามันไม่ใช่เฟิร์มแวร์อยู่ในตามันเป็นเฟิร์มแวร์ที่แบบโซลิดแล้วคือแบบมีใช้งานได้ดีถูกรีไฟแล้วว่าใช้งานได้มันถึงอัปเดตให้เราข้อดีของมันจะเป็นออโต้อัปเดตให้เราอันนี้อย่างที่บอกไปนะครับวิธีการออเดอร์ของตัวเมลกิเนี่ยมันคืออินเตอร์ไพไลเซนนะครับผมด้วยฮาร์ดแวร์อันนี้เราก็สามารถใช้งานได้ที่เป็นพาราโล่ Wi-Fi 10G 6G ครับ 802.11 AX เนี่ย1 Asset Point เนี่ยวิ่งได้ถึง 5G นะมันก็เลยผลิตเพื่อมาให้ล้อต่อ Asset Point ที่มีความเร็วนะครับก็คือหัวท้ายต้องเป็นมัลติกิใช้งานกันได้ถ้าหัวเป็นมัลติกิท้ายเป็นพอร์ตติก็ได้ให้กิจแล้วก็ในเรื่องของมันมีทูลขึ้นมาให้เรานะครับคือในเรื่องของการทำสามารถกำหนดพอร์ตติกได้ด้วยของทูลตลอดก็คือแวร์หนึ่งแวร์สองเนี่ยสามารถไปกำหนดความเร็วได้อย่างมีดีเทลได้เราจะใส่ในอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของดีก็จะแบ่งเป็นฟายวอลเลเยอร์3ฟายวอลเลเยอร์7ฟายวอลเลเยอร์3ก็จะเป็นการบล็อกแบบ